100 150 150ประดับด้วยนะคะทุกคนดูดิสวยสวยจังอันนี้จะเป็นแก้วสารพัดนึกงามมากเลยอ่ะเลือกคนอ้วนๆเหตุผลที่เราเลือกต้นเล็กนะคะทุกคนเพราะว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้วิถีเด็กบ้านสวนจะพาเพื่อนๆไปเลือกซื้อต้นทุเรียนกันหลังจากที่เราโค่นต้นเงาะไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกทุเรียนกันนะคะทั้งหมดที่วัดพ่อไปวัดมาเมื่อเช้านี้ไปวัดระยะมาเมื่อเช้านี้ได้16ต้นเดี๋ยวเราพาไปเลือกดูไปค่ะทำไมมันร่วงแบบนั้นเดี๋ยวเขาคัดทิ้งไม่ใช่มันพกขมิ้นตะกร้าเข่งมันพกขมิ้นนะคะเงาะเต็มต้นเลยเข่งนี่แหละตรงนี้แหละที่เรามาส่งไม้เผาเงาะไม้เงาะเนี่ยไม้เราโอ้ยดกโอ้ยเต็มต้นเลยอ่ะดกมากไอ้ตอนที่ไม่มีลูกตอนที่ว่ามันจะไม่โตมันไม่มีแก่งหางแมวเขาชะเมาระยองเราจะไปซื้อต้นทุเรียนทางนี้ถึงแล้วฟันตุ้ยฟันไม้โอ้ยแกขยายใหญ่มากเลยจะได้หมดจะซื้อคนละไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีสัตว์ด้วยเขาไปด้วยนี่แกน่าจะเพาะนั่นนะเหนือกระทำสัตว์เลยถึงแล้วค่ะทุกคนทำไมเปลี่ยนชื่อว่าประทีปลูกชายป่ะลูกเด็กลูกมันใหญ่ที่มันใหญ่อะทอม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 เต็มเลยอะทอมนี่มันคนละ80ของเขามั้งดูต้องถามดู100 150 150เห็นถึงแล้วไปดูต้นทุเรียนกันค่ะมาแล้วพนักงานต้อนรับหลังอ่านด้วยสวยพามาดูต้นทุเรียนค่ะอันนี้หมอนทองกิ่งข้างนี่สวยมากเลยมีไม้ประดับด้วยนะคะทุกคนใครอยากได้ก็แวะได้นะถ้าใครอยู่แถวจันทบุรีสวยมากเลยอ๋อ
ดูสิสวยมากเลยโอ้ยนี่ส่วนไม้ประดับก็มีทุกคนสวยมากสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้หน้าวัวอันนี้เป็นหน้าวัวนะทุกคนสวยมากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรนะนกน้อยนำโชคอันนี้เป็นตระกูลออมอันนี้น่าจะเป็นออมนาคออมนาคแล้วก็จะเป็นภูด่างสวยอันนี้สวยจังเลยอันนี้เป็นกวนอูสวยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นนี่คอฟฟี่คัพสวยอันนี้เหมือนออมชมพูแต่ว่าลือออมหน้าทำไมมันไม่มังคุดจะเห่าทำไมเล่าโอ้ยมังคุดชื่อเหมือนหมาที่บ้านเราเลยนี่ค่ะทุกคนสวยมากสวยมากๆดูดิสวยสวยจังอุ้ยกระถางวอลเลอร์เลยอันนี้อยู่ที่900บาทรวยล้นฟ้าสวยมากอันนี้จะเป็นแก้วสารพัดนึกงามมากเลยอ่ะเราจะพาเข้าไปดูในนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันอลังการอลานตาละลานตามากเลยดูสิสวยจังอุ้ยเนี่ย500อุ้ยนี่สวยจังนี่อะไรเนี่ยชองขวัญสวยจังนี่ก็สวยนี่มีใบเดียวสวยมากเลยอ่ะนี่สวยจังใบแข็งมากอ่ะสวยนี่สวยอากอนิมาโอ้ยเนี่ยสวยจังนี่ก็สวยอันนี้พี่ทอมพี่ทอมนะคะพี่ทอมไปเราไปถึงทุเรียนกันดีกว่ามาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงต้นทุเรียนเลยอันนี้ทุเรียนต้นละ80อันนี้คือแปลงเล็กนะคะแปลงใหญ่จะอยู่ทางนู้นที่เราพาไปดูตอนแรกเรามีต้นอ่ะ40ต้นจ้ะเลือกคนอ้วนๆเลือกเอาคนอ้วนๆใบเขียวๆใบสมบูรณ์นี่อย่างนี้นะคะนี่โคนอ้วนๆแล้วก็มียอดอ่อนหน่อยพร้อมแตกนะคะทุกคนอันนี้ครบยังครบแล้วเหตุผลที่เราเลือกต้นเล็กนะคะทุกคนเพราะว่าต้นเล็กมันมีโอกาสที่จะแตกได้เร็วกว่าเพราะว่าพอเราเอาออกจากถุงเนี่ยเขาจะพุ่งขึ้นแตกเร็วแล้วก็เป็นง่ายกว่าต้นใหญ่แต่ก็แล้วแต่อีกนะคะว่าชอบต้นเล็กหรือต้นใหญ่บางคนก็ชอบต้นใหญ่บางคนก็ชอบต้นเล็กเราวันนี้เรามาเอาทั้งหมด
40 ต้นนี่เลี้ยงขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่รถเราอีกทีนึง7 7 4 28ตอบนี่มะนาวส้มกาแฟมะม่วงฝรั่งตะลิงปิงอุ้ยนี่พ่อต้นหมากเม่าไหนหนูตะลิงปิงอยู่ไหนลูกใช่นี่ไม่ใช่คือใช้ต้นเองไปมันอยู่ที่นี่มะพร้าวมีไม้ดอกไม้ประดับมีทุกอย่างค่ะทุกคนเหมือนห้อยนี่อันนี้เราอยากได้จริงๆอยากได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าวันนี้ไม่มีกระตังเอานี่ไปเนี่ยขึ้นรถแล้วเอาเลี้ยงไปแบบนี้เดี๋ยวผมว่าเอาไปพักที่นี่ก่อนพักที่นี่ต้นนี้สวยมากแง้วดูหน้าดีเลอะเถอะจังเลยนะจะพูดตะเมียไหนดูตะเมียตะเมียแต่ยังไม่มีลูกไปบ้านด้วยกันไหมล่ะไปไหมอันนี้จะเป็นโซนต้นใหญ่ต้นเล็กจะอยู่ทางนู้นที่เราไปมาเมื่อกี้นี้เป็นโซนต้นใหญ่นะคะมาได้นะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนอันไหนเขียวเขียวแสลมเขียวเขียวไหนก็มันเนี่ยต้นใหญ่ที่เรามาซื้อไปปลูกที่สระแก้วคราวที่แล้ว180บาทอันนี้ลงเพาะบำรุงเพราะว่าบางต้นก็เฉาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเอาต้นมาพักไว้ตรงนี้ก่อนห้าสิบต้นพวงมณี10 ต้นอันไหนพวงมณีอ๋อถุงใหญ่กว่าเปลี่ยนแค่ถุงเนี่ยอันเนี้ย80 บาทพอเปลี่ยนเป็นถุงใหญ่เนี่ยใหญ่ขึ้นมาเปลี่ยนแค่ถุงนะแต่ต้นก็เท่าเดิม150 บาทเราก็เอาเนี่ยดีกว่าเนาะเอามาเลี้ยงพักไว้ใต้ต้นไม้อันนี้กระดุมเอ้ยอันนี้พวงมณี150 บาท10 ต้นหมอนทอง80 บาท40 ต้น
ลงที่นี่ด้วยที่สระแก้วด้วยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาวิธีการเลือกต้นทุเรียนมาฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีวิธีการปลูกด้วยมันก็จะคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะดูน่าเบื่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามการปลูกต้นทุเรียนอีกทีนึงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการปลูกต้นทุเรียนนะคะก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้วิถีเด็กบ้านสวนก็จะมาฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า ตูดนี่เห็นไหมคะหันหน้าใบออกทางที่ตะวัน